ับคลิปนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ย What Fail Damn อันยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพร้อมวันนี้นะคะปอก็มีคอนเทนต์จะมาทำอีกแล้วนะคะพร้อมแต่ว่าทุกคนช่วงนี้นะคะปอก็อาจจะไม่ค่อยเปิดกล้องนะคะเพราะว่าปอเนี่ยไม่สบายนะคะเพราะว่าเป็นหวัดนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะให้ผู้ชายคนนี้นะคะปลอมตัวเป็นบอสค่ะเป็นบอสของแก๊งยากุซ่านะคะสูตรสีดำครับผมนี่เป็นไงเป็นไงคือเราเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆเราเนี่ยเราสามารถนะคะแต่งตัวเนี่ยให้เหมือนกับตัวละครในเกมได้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เหมือน 100% แต่ว่าก็ค่อนข้างเหมือนอยู่นะคะเอาละค่ะปอก็พอจำได้อยู่นะคะว่าบอสเนี่ยทำผมทรงอะไรแล้วก็แต่งตัวยังไงนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะทุกคนให้เรานะคะไปที่สูตรค่ะมันจะมีชุดสูตรอยู่นะคะก็คืออันนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็จะมาใส่เป็นชุดนี้กันแล้วก็อันดับต่อไปคือมาเปลี่ยนสีสูตรกันค่ะปลื้มเห็นมั้ยทุกคนเป็นไงเฮ้ยเราจะมาใช้โครงหน้านะคะเป็นอันไหนดีนะถ้าเป็นบอสเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าคะทุกคนคือเราเนี่ยไม่ต้องแต่งละเอียดก็ได้นะคะแค่เอาแบบว่าให้มันเหมือนกันก็พอเนาะน่าจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนทำไมบอสเนี่ยเหมือนคนนอนน้อยเลยวะอันดับต่อไปคือทรงผมเลยค่ะนี่เลยต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นนะคะคือปอก็ดูมาหลายทรงเลยนะคะทุกคนไม่มีทรงไหนที่ใกล้เคียงเลยนะคะแต่ว่าก็มีทรงนี้ค่ะทุกคนค่ะคือแบบว่าก็พอได้อยู่เนาะมาค่ะแล้วก็อันนี้เลยค่ะพรึ่มนี่เป็นไงมันก็เหมือนอยู่นะคะทุกคนใช่ไหมคือปอว่านะคะสำหรับสีผมเนี่ยเขาจะมีความนะคะออกเทาๆเงาๆหน่อยเนาะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็บอสเนี่ยเขาจะมีเขาด้วยนะคะก็คือมีหนวดเนาะเรนอันนี้คือปอก็แต่งเสร็จแล้วนะคะนี่มาแล้วสวัสดีและฉันคือหัวหน้าคนใหม่นะครับผมของแก๊งยากุซ่านะครับเป็นไงเป็นไงเฮ้ยถามว่าคล้ายไหมปอว่ามันก็มีความคล้ายอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าบอสตัวจริงเนี่ยจะมีความดูแก่กว่านี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่แก่นะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเราเนี่ยจะเจอสาวสวยเลยนะคะสวัสดีสาวสาวจะไปไหนหรอครับเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะเธอเป็นใครเนี่ยเฮ้ยคุณผมน่ะคือหัวหน้ายากุซ่าเลยนะครับทำไมคุณเนี่ยถึงได้เมินผมขนาดนี้ล่ะครับคุณผู้หญิงไปซะฉันไม่ชอบยากุซ่าน่ะไอ้พวกนี้เนี่ยมันอันตรายน่ะเอ้าให้ตายเถอะผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยทำไมมันช่างเรื่องมากขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าเพื่อความเท่นะครับทุกคนเดี๋ยวปอจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับนี่เลยโอ้โหโคตรเท่อะมาแล้วบอสมาแล้วครับผมเอ้ยก็มาดูวะข้าคือบอสคนใหม่ของที่นี่และทุกคนจะต้องเคารพฉันเท่านั้นเข้าใจไหมโอเคเราก็ถึงแล้วนะครับผมเฮ้ยหวัดดีลูกน้องหวัดดีหวัดดีลูกน้องจะมาใช้สูตรนี้กันเนาะทุกคนบอกเลยว่าได้ผลทุกอันแน่นอนนะคะยูฮูหวัดดีลูกน้องเอ้ยไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าที่นี่เนี่ยฉันเป็นคนคุมเองเดี๋ยว คือปอตลกท่ายืนว่ะเฮ้ยทำไมท่ายืนแกมันดูติ่มๆวะเพื่อนเอ้ยไม่ได้ติ่มครับกับผมอ่ะมันเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนะทำไมบาซูก้าของปอเนี่ยมันดูแบบว่า
มันดูแบ๊วแบ๊วเหลือเกินนะคะเฮ้ยวันเดย์วันเดย์ลูกน้องโอ้โหดูเป็นไงดูความจงรักภักดีนะคะทุกคนฉันน่ะนะรู้แล้วพวกแกเนี่ยนะเคารพฉันน่ะเอ้ยสวัสดีบอสสวัสดีโอ้โหคือเอาตรงๆปะทุกคนเราแต่งตัวมาเนี่ยไม่ได้เหมือนบอสเลยนะคะคือบอสตัวใหญ่มากค่ะแล้วก็ขนคิ้วโคตรดกอ่ะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเขาด้วยนะคะโอ้โหบอสคนเก่าเนี่ยทำไมแบบดูตั้มมั่มขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะเอ้ยฉันนี่แหละคือบอสคนใหม่ของที่นี่นะคะทุกคนโอ้ยรู้แล้วว่าพวกแกเนี่ยนะดีใจที่ฉันเนี่ยมาคุมที่นี่ใช่ไหมล่ะโอ้โหเอาล่ะอ้อถอยหน่อยโอ้เพื่อนเอ้ยเราจะมาเอาอาวุธกันนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมทุกคนเราต้องการอาวุธนะโอ้ยออกไม่ได้โว้ยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะฉันเนี่ยก็มีงานให้พวกแกทำนะเพื่อนเราจะรวมตัวกันนะครับเพื่อไปบุกลังของพวกแก๊งสูตรสีชมพูกันมันถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องไปยึดพื้นที่คืนโอเคไหมโอเคครับเจ้านายได้เลยงั้นก็ตามมาเลยได้เวลาแล้วอู้หูตามข้ามาเลยนายน้องดูสิคะทุกคนนี่คือเราก็ถือปืนมาเลยนะคะเป็นไงปืนประเทศไหมคือแบบทรงเราเนี่ยโคตรแบบว่าเดอะบอสอะเป็นไงฮ่ามาแล้วเว้ยเฮ้ยยกแก๊งตีกันดีกว่าเพราะว่าข้านะหิวเลือดจังเลยเอาละค่ะเดี๋ยวป้าก็จะวาร์ปนะคะวาร์ปไปที่อันนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยเราก็วาร์ปมาถึงที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องรอลูกน้องก่อนนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมากันเมื่อไหร่นะทุกคนเราจะมาใช้ปืนอันนี้กันนะคะทุกคนเป็นไงปืนโคตรเท่เลยอะเนาะเฮ้ยมาแล้วหรอเฮ้ยดีมากเอ้ยถือว่าพวกแกนะพอเป็นงานอยู่นะนี่บอกเลยว่าเป็นท่ายืนที่เหมือนนางแบบเลยนะ จริงทำไมตัวปอมันเหมือนนางแบบมันเลยวะมาแล้วหรือดีมากพวกแกอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมในการสู้รบครั้งนี้นะเพื่อนยากโอเคตามข้ามาเลย เอาล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นตัวเปิดเองโอเคไหมฉันขอเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนได้ข่าวว่าลูกน้องแกนะมาหาเรื่องลูกน้องฉันเหรอฮะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคือแบบว่าปอโดนดันน่ะมา1 2 3ยิงมันโจมตีมันมาแล้วไปแล้วครับผมปอหนีแล้วอู้หูตายเหรออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนลูกน้องก็ตายหมดเลยเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะจนปอเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะคือจะบอกว่าในขณะที่ปอเนี่ยกำลังยิงฝั่งตรงข้ามอยู่นะคะก็เหมือนกับว่ากระสุนเนี่ยมันมาโดนฝั่งปอหมดเลยค่ะลูกน้องปอเนี่ยก็เลยตายหมดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยโอ้ my god นี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยได้ฆ่าลูกน้องตัวเองตายหมดเลยนะทำไมฉันถึงได้กลายเป็นหัวหน้าได้แย่ขนาดนี้ก็ไม่รู้ฉันว่านะฉันกลับบ้านไปหาภรรยาสุดสวยดีกว่าให้ตายเถอะนี่ฉันฆ่าลูกน้องตัวเองหมดเลยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยขอยืมหน่อยแล้วกันนะเพื่อนยากเฮ้ยเดี๋ยว
อันนี้คือท่าปั่นจักรยานของเองเหรอเพื่อนใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันตามปอมาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันตามเรามาเหรออย่าตามมันเลยตอนนี้คือเราเนี่ยไม่มีลูกน้องแล้วนะคะโอ้ my god โอ้ที่รักที่รักผมกลับมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเฮ้ยตายคู่เลยเดี๋ยวเราต้องหนีก่อนนะครับทุกคนโทษทางไม่น่าเลยเมื่อกี้คือเราเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้แฟนของเรานะคะตายค่ะเราเนี่ยไม่เหมาะแก่การที่จะเป็นหัวหน้าคนจริงๆนะคะคือเราเนี่ยทำหน้าที่ได้ค่อนข้างแย่เลยนะคะทุกคน เราทำคนอื่นตายอ่ะโอ้โหไม่นะสำหรับคลิปนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดข้อใครให้ปอด้วยนะคะผมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เองยังไม่ตายหรอกหรอเฮ้ยทุกคนเรายังเหลือลูกน้องค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราก็เหลือกันแค่3คนนะยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูแลกันและกันนะเพื่อนยากฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำใครตายอีกแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวมันมาเพิ่มว่ะเฮ้ยๆๆถือว่าดีค่ะทุกคนค่ะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องหนีก่อนแล้วค่ะเพราะว่าเรากำลังโดนล่าอยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ว่าเราเนี่ยยังมีลูกน้องเนี่ยเหลืออยู่ตั้ง3คนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายมันตามมาแล้วโอ้ยขอตัวหนีก่อนนะครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน